ขอสอนพระคำถวายจากบทเรียนในพระคำของพระองค์ Please teach us through your word today. ว่าชีวิตชนิดใดที่พระองค์ชอบอะไร Oh, what kind of lives would be pleasing to you? และช่วยเราที่จะไม่เพียงแต่เรียนแต่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตของเรา And help us not only just to learn but be able to apply in our lives. ฐานในนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. Amen. Amen.ในวันนี้นะครับอาจารย์ปรโรจะแนะนำเราว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบใดนะครับที่พระเจ้าชอบมาก Today Apostle Paul will lead us to examine how do we live our lives in a way that is very pleasing to God อาจารย์ปรโรให้คำแนะนำนะครับถ้าเราดูแล้วจะแบ่งเป็นสองกลุ่มสองด้านนะครับ Apostle Paul gives us advices if we were to divide them we can categorize them into two categories ถ้าเราดูให้ชัดนะครับด้านแรกคือด้านความสัมพันธ์ของเราครับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย The first part is our relationship with other believers or our brothers and sisters ในด้านที่สองเรากับพระเจ้า And the second part is between us and our God ฉะนั้นทั้งสองด้านที่สำคัญที่เราต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาเรากับพี่น้องเรากับพระเจ้า These are two parts that we must pay attention to it daily it's us and our siblings and us and God ในด้านแรกความสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อเนี่ยจงรักกันและกัน How shall we conduct our lives with other believers to love one another อภิสุทธ์สอนเรานะครับคนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราเพราะว่าท่านทั้งหลายรักซึ่งกัน This is what Jesus taught us People will know that you are my disciples because you love one another อภิสุทธ์ไม่ได้บอกนะครับคนที่รู้ว่าเราเป็นสาวกก็เพราะว่าเราเรียนพระคัมภีร์หรือเราไปโบสถ์ไม่ใช่นะ Jesus did not tell us that we people know we are his believers because we study the Bible and we go to church. No, that's not what Jesus taught us. แต่เพราะเรารักซึ่งกันและกันเหมือนพระเยซูรักเรา But because we love one another just like Jesus loved us. พระเยซูเตือนเราไว้ว่าเรามีความรักแต่บางครั้งความรักเรามันเยือกเย็นลง The Bible warns us that we do have love except that sometimes our love gets เราเฉื่อยชาในความรักที่มีต่อกัน We become lukewarm in our love for one another เหมือนเขาเปรียบชีวิตแต่งงานนะครับสามีภรรยาจะต้องมีความรักสม่ำเสมอบางทีมันหดมันจืดได้ It's almost like when we compare the love between husband and wife we say to have a good relationship there must be a lot of love but yet husband and wife's love sometimes die ฉะนั้นเราต้องกลับไปทบทวนความรักก่อนใช่ไหมครับพลอยจะให้มันลดลงเราต้องกลับไปทำงานให้มันเพิ่มขึ้น Therefore we must examine our relationship and see what caused this love to die down and we have to rekindle it เราคิดว่าในหมู่ผู้เชื่ออะไรครับทำให้ความรักเราจืดจาง What do you think caused love between the believers to decrease เรามีคนตอบอาจารย์เยอะเหตุผลสารพัดนะครับมันไส้มันทำอะไรที่ฉันไม่ชอบเยอะ There are just so many answers out there. One of them is like, well, I don't like what he or she does. อันนั้นเป็นส่วนจริงแต่นั้นไม่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับ Well, that might be partially, but that is not very important. เมื่อพระเยซูสอนให้เรารักซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าครับไม่ใช่ด้วยความรักของเรา When Jesus taught us to love one another, it's not with our own love, but it'sเพราะความรักของเรามีข้อแม้เยอะเหลือเกิน Because our love is just so limited, we have so many conditions. ความรักของมนุษย์นะครับฉันรักเธอเธอต้องรักฉันเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่รักเธอใช่ไหม Human love is so demanding. You say that I will love you only if you love me back. If you don't love me, I will not love you. แต่ความรักแบบพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีคือไม่ว่าเขารักไม่รักเราก็รัก But godly love is this: whether they love me back or not, I shall love them.แต่พระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะใกล้ชิดพระเจ้าพึ่งพระเจ้าทบทวนความรักของเราที่มีต่อกันและกัน Therefore we must allow God to help us so that we can have this love for our brothers and sisters ในด้านที่สองนะครับพระคัมภีร์เตือนว่าอย่าละเลยพระคัมภีร์ใช้คำว่าแขกแปลกหน้า The second part here is the Bible says do not neglect well the Bible says neglect the strangers ขอเราเข้าใจความสัมพันธ์ที่นี่นะในสังคมอิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วคนยิวทั้งประเทศมาจากพี่น้องสองเผ่าญาติพี่น้องเท่านั้น
We have to understand this, that the Bible's time for the Israelites, this particular nation did derive from 12 tribes and they are siblings. แล้วแต่ละเผ่ามีที่ดินอยู่ของตัวเองนะครับในที่ดินของตัวเอง Each tribe was allotted, you know, a piece of land that belonged to their tribe.แต่เมื่อมีการแต่งงานนะครับมีการค้าขายคนก็ย้ายถิ่นที่อยู่ไปที่ต่างๆ And when there's marriages there's moving around across the different lands that was allocated to them แต่บางครั้งก็ต้องเดินทางกลับถิ่นที่อยู่บรรพบุรุษนะครับ But many times they have to travel back to their original land that was allotted to their tribe ในสมัยนั้นไม่มีโรงแรมไม่มีที่พักนะครับฉะนั้นเมื่อคนเดินทางผ่านไปที่เมืองหนึ่งจะต้องไปอาศัยบ้านในคนในเมืองนั้นรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่นะครับอาศัยไปอยู่ Long ago there was no hotel or no inns that they can check into for the night so when they travel they would have to be guests to the city dwellers หลายคนอาจารย์ไม่จริงลองดูสิตอนแมรี่กับโยเซฟไปนาซาเรตยังบอกว่าโรงแรมเต็มแล้วพระเยซูกับโยเซฟแมรี่ต้องไปอยู่ในคอกสัตว์Many people would disagree and say, Pastor, look, when Mary and Joseph, when they were in Nazareth, they have to check into the inn. อันนั้นเป็นคำเปรียบเทียบนะถ้าจะพูดแล้วจะคล้ายพระเรียกว่าสวรรค์มีเห็นมีอะไรสารพัดคือไปเช่าห้องเช่าบ้านทั้งหลายที่ไม่ใช่โรงแรมจริงๆอยู่ชั่วคราว Well, that's more like just a comparison. You know, in today's time, it's almost like Airbnb where you go in and you rent a room.From someone. Oh, they call Airbnb. I'm not sure what they call it. Whatever it is, the owner of the house gives his room to someone else for a week, 2 weeks, 3 nights, something like that. He's done it 2,000 years ago. He's not coming back. Whatever it is like the owner of the house is renting out one or two rooms to the guests, so you are with the owner. But this is what we want to see, right?เราไม่ใช่แค่จะทำเพื่อกำไรแล้วเพื่อเงินแต่ก็เป็นการช่วยคนที่ผ่านมาทุกยากลำบากไม่มีที่พึ่งเราช่วยครับ Over here it emphasizes that when you take in the guests you are not using that just to make money but it is to provide assistance to people that actually need it ฉะนั้นความหมายคือช่วยคนซึ่งไม่มีที่พึ่งคนซึ่งต้องการความช่วย The meaning here is to really to provide assistance to those who need help becauseจำได้ในชนบทบ้านเรานะครับหน้าบ้านจะมีถังก็มีโอ่งน้ำตั้งอยู่ไม่ใช่สำหรับล้างเท้านะโดยมากสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วหิวน้ำก็หยุดดื่มน้ำฟรีแต่ละบ้านก็จะมี This give me the pictures of our country in the rural area. You know, when you go travel to the different houses, in front of the house there will be a clay pot that contain water.That water is not for you to wash your feet, but it is meant for the guests that pass by to drink when they are thirsty. นั่นเป็นการแสดงใจใช่ไหมครับเราเมตตาคนอื่นเราสงสารคนอื่นที่เดือดร้อนและผ่านไปผ่านมา This is to display our sympathy for those who pass by that might be thirsty, therefore they can drink from what we provide them. แล้วคริสตจักรและคริสเตียนตลอดประสาทนะครับเรามีใจกว้างขวางช่วยคนแม้แต่คนไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราที่เดือดร้อนเราช่วย Therefore this is the practice within the church and among the believers that we would extend our help to people even if they are not our relatives ฉะนั้นเป็นคำสอนที่สำคัญนะครับซึ่งเราจะไปรับเลยช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนคนที่มีความต้องการเราจะช่วย Therefore this is a very important teaching that we shall extend our hospitality our assistance to those who are in needในคำสอนที่สามพูดถึงคนที่ถูกจำจองนะ And the third part here it talks about the people who were imprisoned แล้วเรามองกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับคริสตจักรและคริสเตียนตั้งแต่เริ่มต้นถูกข่มเหงแล้วเป็นกลุ่มนอกศาสนาเพราะรัฐบาลไม่ชอบคริสเตียน And if we look back into our church history we see that the believers were persecuted since the early times they were considered someone who is believing in something that isเพราะว่าในสังคมเวลานั้นจะมีพระมีศาสนาของเมืองของประเทศครับแล้วหลายที่กษัตริย์หรือรัฐบาลตั้งตัวเองเป็นประชาแล้วบังคับประชาชนทั้งหมดให้กราบไหว้ During that time the different societies
societies have their own established religion. Some society, even the king, established themselves as God and where citizens would worship them. แต่คริสเตียนมีพระเจ้าเดียวไม่ไหว But for Christians, we only have one God and we would not worship those established religions. และนั่นเป็นเหตุผลที่คริสเตียนมากมายถูกข่มเหงถูกกลั่นแกล้งถูกเอาเข้าคุกAnd this is the reason why the early believers, they were persecuted, they were harassed, they were imprisoned. แล้วที่นั่นนะครับถ้าสามีเข้าคุกภรรยาลูกอยู่ยังไง During that time, what if you imprison the husband? What is going to happen to the wives and the children? ฉะนั้นนี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราละเลยไม่ได้เราช่วยคนที่เดือดร้อนไม่เพียงแต่คนนั้นนะครับแต่ครอบครัวเขาที่ต้องการความช่วย Therefore, this is another group of people that we cannot neglect.Husband is in prison. We know that the whole family needed assistance. แล้วคุณบอกอาจารย์สมัยนี้ยังมีอย่างนี้อีกเหรอโอ้ยังมีนะครับ And many people ask, Pastor, do we still have such kind of situation nowadays? I said, yes. หลายประเทศนะครับเราทราบว่าคริสเตียนยังถูกข่มเหงยังถูกทรมานครอบครัวยังเดือดร้อนแม้แต่ในเมืองเราเราก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับ Even nowadays, many countries, even like in the country of Laos, we know that many believers are still being harassed and persecuted. And many people would ask, is our church doing anything like this for them? I said, if we know, we will try.ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเฉยเมยแม้ว่าเราอยู่ไกลนะครับเราช่วยได้เราจะช่วยเรารู้เราจะไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้ Therefore we shall not neglect if we know if we can we will help มีคริสเตียนมากมายนะครับที่ลำบากเพื่อพระนามพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐนี่เป็นเรื่องจริงแม้ทุกวันนี้ There are just so many people so many stories out there that even nowadays people suffer greatlyแม้ว่าเราจะได้มาอยู่ประเทศที่ร่ำรวยมากมีความสุขสบายมากแต่คำสอนที่บอกเราจะร่ำรวยคริสเตียนผู้เชื่อเราไม่ได้ We may be living in a country that is full with freedoms and a lot of liberties but the Bible warns us we cannot neglect things like this พระเจ้าเตือนเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเขาเป็นครอบครัวของเราครับ The Bible warns us that we must share their burdenตอนนี้เป็นคำสอนที่สำคัญนะครับเพราะบางครั้งเราคิดว่าโอ้พี่น้องเราสุขสบายทั้งนั้นแต่พอเราลืมมีพี่น้องที่รอที่ทุกข์อยู่ทั่วโลก Oftentimes we may forget about this and we say, well, my relatives are doing really well, but we forget our brothers and sisters that are in other country they are suffering. พระเจ้าเตือนเรานะครับแม้ตอนนี้เราไม่เดือดร้อนแต่ใครจะรู้วันหนึ่งเราจะเดือดร้อนเหมือนกัน The Bible also warns us that now we may have all the freedom we may do.เราทราบไหมครับการที่เราเริ่มช่วยคนอื่นทำให้เรามีความสุขขึ้นมาก Don't we know that when we start helping others, we shall increase our own happiness? เราเคยสงสัยไหมครับพระบิดาสอนว่าเหตุฉะนั้นการให้ก็มีความสุขยิ่งกว่าการที่จะได้รับ Have we ever thought about Jesus teaching that? Therefore, giving is much more better than receiving.แล้วทุกวันนี้นักจิตวิทยาพบนะครับแม้ว่าเรามีปัญหาแต่เมื่อเราเริ่มช่วยคนอื่นเรามีความสุขขึ้นเยอะ Now the psychologists found this that even if you yourself have problems but if you start helping other you will be happier หลายคนบอกว่าถ้าฉันทุกข์ฉันจะไปช่วยใครนั่นแหละเราต้องช่วยเราถึงจะมีสุขได้ Many people ask how can I help others when I am struggling when I am suffering myselfWhen we are suffering, that's when we have to help. จะนำเราไปคำสอนต่อไปนะครับพระเจ้าดูแลชีวิตของเรานะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา And the next point is that the Bible teaches us that God is with us and He does not forsake us. แล้วเราไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน And therefore we shall not forsake our brothers and sisters. ทำไมพระบิดาใช้คำนี้นะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าทำไมสอนเรื่องเงิน Why does the Bible teach us about money?Relationship. We often think that God is working against us. But don't we know that the Bible teaches us that whatever that we love more than God, that thing is our idol.
ริงเราทุกคนรักเงินนะครับ Actually all of us we love money แต่ถ้าไม่รักต้องมาฆ่าอาจารย์นะ Well even if one of you guys that does not love money bring it and give it to me แต่ว่าอย่ารักมากกว่าพระเจ้า But do not love money more than you love God เราต้องทำงานเราต้องมีเงินแน่นอนนะครับเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา We ought to work and we ought to have money แต่อย่าให้เงินเป็นพระเจ้าBut do not allow the money that you accumulated to be your God. เราใช้เงินนี้เป็นประโยชน์ในครับในการดำเนินชีวิตในการช่วยคนอื่นในการรับใช้พระเจ้านั่นเราใช้ถูกต้อง And we have to use the money that we have earned wisely to benefit ourselves and others. แต่ถ้าเราปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตของเราเงินเป็นพระเจ้าของเรา But if you allow the money to control your lives, then that money is your God. หลายคนบอกอาจารย์แก่แล้วก็ต้องเริ่มเก็บเงินนะMany people tell me, Pastor, you are getting older. You have to try to save money now. แล้วแก่แล้วไม่มีเงินใช้ Well, when you get older, you may not have money to spend. แล้วก็อย่าอายุยืนเกินไปเดี๋ยวเงินหมดแล้วก็ไม่มีเงินใช้ Do not overspend, otherwise you won't have money. จริงผมไม่กลัวเรื่องนั้น Actually, I don't really worry about it. เราก็ไม่ควรจะกลัวAnd I believe we should not worry about it too. ถ้าเรารักพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์บอกไม่มีใครเป็นขอทาน The Bible says if we love and obey and trust in God, the Bible says we will not become a beggar. แล้วพระคัมภีร์สัญญานะคนที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าลูกหลานเขาจะไม่เป็นขอทาน And the Bible promises further that if we love God, our children and grandchildren will not become beggars. พระพรนี่ลงไปจากเราไปถึงลูกหลานเลยเชื่อไหมครับThis blessing is passed on to different generations. ฉะนั้นใช้ทุกอย่างพระเจ้าให้กับเรานะครับเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเราและในอาณาจักรของพระเจ้าและในการช่วยคนอื่นเต็มที่ Therefore, use whatever God, I mean whatever that God gives us to benefit ourselves and benefit others and for God's kingdom. พระคัมภีร์เตือนเรานะครับพระเจ้าให้ทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระเจ้าThe Bible warns us that whatever that we have, it is given to us by God. และพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าต้องการให้เราใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด And the Bible warns us and wants us to use it wisely. เราจำคำสอนหรือตารางที่พระเยซูสอนเราได้ไหมครับ Do we remember the teaching from Jesus about the talents? คนหนึ่งได้10คนหนึ่งได้5คนหนึ่งได้1แล้วต่อมาก็ปล่อยให้คนเหล่านี้เป็นลงทุนไปใช้ทำอะไรแล้ววันหนึ่งนายจะกลับมาถามทำอะไรกับเงินที่เราให้ It says he gave talents 10 talents to one person 5 to another and 1 to another and eventually he allows them to exercise that money and take care of it at the end he come back and ask what they did to their talent คนที่ได้สิทธิ์เอาไปใช้จนเกิดผลเท่าตัว The one with 10 talents he went and invested and he made profit 100%ไอ้คนที่ได้5เอาไปใช้เกิดผลเท่าตัวพระเจ้านายก็ชมเชยทั้ง2คน The one with the 5 talents also invested and made double the profit ไอ้คนที่ได้1ก็ทำอะไรไปฝัง But yet the person with 1 talent what did he do? He actually dig and cover it up or bury it แล้วจะบอกนายโอ้ถ้ารู้ว่านายอยากจะได้ตอบแทนเราที่ไม่ลงทุนไม่นิ่งดาพระเจ้า And he said, Master, I know that you will want it back, even if it's not yours, you want it. He was complaining to God. ฉันไม่กล้าใช้ฉันกลัวมากเลยไปฝัง Therefore, I was so afraid I did not spend and I buried it. นี่ของนายหนึ่งอันเอาคืนไป Master, here is your one talent. I'm returning it to you. เขาคิดว่าพระเจ้าจะชมเชยคน He thought that God would compliment him.แต่คำตอบคือนายบอกว่าไอ้บ่าวชาติชั่ว But the answer was that the master said you wicked servant หมายความว่าได้หนึ่งคืนหนึ่งมันผิดตรงไหน Many people ask well he received one talent and he returned one talent what's wrong with that พระเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหม That's not what God wanted ผมคิดว่าไอ้คนนี้บอกนายฉันไปลงทุนแล้วเจ๊งหมด I believe that if this servant said masterผมเชื่อว่าพระเจ้าหรือนายคนนี้ของพระเจ้าทำดีเจ้าได้ใช้เป็นประโยชน์แม้ว่าขาดทุนเราก็ยังชมเชย And I believe that God would reply that you have done well even if you lost the money you tried แต่ถ้าไม่ทำอะไรสิ่งนี้มีโทษ But the fault over here is he did
nothing with that talent ทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าต้องการเราใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด Everything that God gives to us he wants us to use it wisely อย่าโอนะครับมันจะได้ผลแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าใช่ไหม Do not worry about how much profit that you would make that is up to God หน้าที่ของเราเมื่อพระเจ้าให้กับเราเป็นใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับตัวเราครอบครัวเราช่วยคนอื่นแล้วก็งานของพระเจ้า When our duty is whatever that he gives us to us we use it wisely for ourselves and our you know his kingdom เพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องวันหนึ่งเราต้องรายงานต่อพระเจ้าว่าเราทำอะไรกับสิ่งนั้น But if we misuse whatever that God gives us one day we have to be accountable to him บอกพระเจ้าท่านเสร็จเก็บเงินไว้เยอะเลยพระเจ้า Do not tell God that I have saved so much money God ตอนตายก็เหลือเติมเลยได้ไหม When I die, I still have a lot in my bank account. เดี๋ยวพระเจ้าจะชมเรา Do not expect God to compliment you. แต่ถ้าเราบอกพระเจ้าว่าโอ้โหฉันใช้ช่วยคนตั้งเยอะใช้ในกิจการงานพระเจ้าตั้งมากโอ้พระเจ้าจะชมเรา But if you tell God, God, I have used whatever you give in your kingdom and I do a lot of things for others, God will compliment you. เพราะทุกอย่างเป็นของพระเจ้ามันไม่ใช่ของเราBecause everything that we have, it belongs to God. พระเจ้ามอบให้เราดูแลตรงนั้น God only allows us to be His manager. พระเจ้าเป็นห่วงมากนะครับนี่ไม่ใช่ของเรานะครับเราแค่มีโอกาสดูแลชั่วระยะสั้นๆ Do not worry about it because we are not the owner. We only manage it temporarily. ในด้านสุดท้ายพระเจ้าสอนให้เราพอใจในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกัน God created each one of us very uniquely แล้วใช้เราทำงานต่างกัน And He calls us to different a service differently too ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับเราคนอื่นกับเราพระเจ้าสร้างเราเป็นองค์เป็นอาเป็นใจกันเราไม่ได้ไซส์เดียวกันแล้วก็ไม่ขนาดเดียวกัน Do not compare and do not complain because God made us into different vessel big pot small pot niceถ้าเราเป็นใจกันเล็กๆเราใส่ดอกไม้ที่สวยงามในที่สุดพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไปตุ่มไปโอบไปอ่างนะครับ If you are created a small vase just contain nice flower do not compare yourself to those big pots เพราะถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน Because you are created differently และเพื่อใช้งานซึ่งต่างกัน And your purpose is different หน้าที่เราทำส่วนเราดีที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกคน Our duty is toดีใจกับคนอื่นนะครับที่เขาทำของเขาในส่วนเขาดีที่สุดดีใจกับเขาขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน And be happy with those that are using their talents and then you'll be happy with God with their talents อย่าไปอิจฉากันนะครับ Do not become jealous มันเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับเข้ากับเรามันของเราคนนะครับ We cannot compare ourselves to them because we are differentดังนั้นนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับปัญหาเกิดขึ้นเพราะความอิจฉาริษยาเพราะเราไม่พอใจในสิ่งพระเจ้าให้กับเราเราอยากจะเป็นคนอื่นซึ่งพระเจ้าไม่ได้สร้างเรา Therefore this is very important because sometimes we have problems because we become jealous of them because we cannot be like them Remember God created us differently บางคนพระเจ้าจะให้มีตำแหน่งสูงขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้ไปอย่างนั้นSome people God will install them into a high position. บางคนพระเจ้าจะให้มีเงินมากเพราะว่าเขาจะใช้เงินในอาณาจักรช่วยงานพระเจ้าเยอะแยะขอบคุณพระเจ้า Some people God allow them to be very wealthy so that they could use their wealth to benefit God's kingdom. บางคนเรามีความสามารถในการร้องเพลงในการสอนในการเป็นพยานขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะสร้างอาณาจักรพระเจ้าด้วยกัน Some of us we are talented with music, with singing, with teaching, withแต่หน้าที่เราคือต้องใช้ของประธานของเราเต็มที่ But our duty is to use our talents, our gifts, the best that we can. อย่าลืมนะพระพี่บอกว่าเราเป็นอวัยวะที่ต่างกันนะครับ Do not forget that the Bible tells us each one of us is a body part. มือไม่ติดเท้าเท้าไม่ติดมือแล้วก็ไม่เปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ได้แย่งหน้าที่กันไม่มีใครเอามือไปเดินเอาเท้ามาไปไปเราใช่ไหมThe hand shall not criticize the feet and vice versa, and we will not be jealous or misuse our gifts or what our purpose is. ทุกส่วนต้องพึ่งซึ่งกันและกัน All body
ม้แต่ส่วนที่เราดูว่าไม่มีเกียรติไม่สำคัญเราก็ขาดไม่ได้ Even the part that we consider the least important we cannot live without it ก็มีคำถามว่าพระเจ้าเคยพระเจ้าสร้างส่วนเกินหรือเปล่าในร่างกายเรา And some people ask Pastor did God create any body excess body part เราตัดทิ้งได้ไหม Can we cut it off โดยความเป็นจริงพระเจ้าไม่เคยสร้างอะไรเกินเลย In truth God does not create excess in our bodies แม้ว่ามีบางคนบอกว่าเธอเป็นส่วนเกินในบ้านของเราในครอบครัวของเราอย่าไปฟังนะครับพระเจ้าสร้างมาบางพิเศษ Even perhaps in some families some may declare you are the excess in our family do not believe that because we are part of what God created พระเจ้ามีจุดประสงค์ดีสำหรับเราทุกคนGod has a purpose for each one of us. พระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเราทุกคน And He wants to use our life, every one of us. ถามพระเจ้าต้องการจะทำอะไรจะทำสุดความสามารถ Ask God, Lord, what do you want me to do and do your best? และนั่นนะครับคือสิ่งที่เราต้องการทำตลอดชีวิตเพื่อพอพระทัยพระเจ้า And that is something that we want to do for the rest of our lives to be pleasing to God. ขอรับทานบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God we praise you ขอบพระคุณที่ให้ชีวิตกับพวกเรา Thank you so much for giving us life ขอบพระคุณที่ให้ทุกอย่างที่เรามี Thank you for giving us everything ขอช่วยเราที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ Please help us to know how to use these things ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน In helping one another และในการรับใช้พระองค์ And in serving you ช่วยเราที่จะรักคนอื่น Help us to love one another และรักพระองค์สุดชีวิต And love you with all our heartในนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. ขอบพระเจ้าขอบพระน้องนะครับ May God bless you all.